อันนี้ก็ดีนะคะคุณผู้ชมดูดีกว่านะคะว่าปลากัดนี่เราก็เลี้ยงเปิดอาชีพได้นะมีหลายท่านสนใจน้องรดเมย์ก็บอกว่าอยากจะทําเกษตรจังเลยแต่ไม่มีที่ดินเอาอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นกเกษตรอย่างหนึ่งนะคะแต่เป็นแนวประมงแนวปศุสัตว์นะคะดูค่ะพื้นที่ไม่มากนะคะทําเป็นคอนโดแบบนี้เลยนะคะ<ช>นี่เด็กๆก,ก็ทําได้ดูค่ะประกัศสวยงามมาก เพราะพันประกัดที่มีครีบยาวหลากสีสันนะคะถือว่าเป็นสเสน่ห์ที่คนเขาชอบครีบแบบกรุยกลายอย่างเงี้ยรุ่ยร่ายสีฉูดฉาดอย่างเงี้ยโอ้โห,โโหนี่นะคะจะจะจะ,จะเป็นสิ่งที่นักเล่นประกัดเนี่ยเขาชอบกันคือสมัยก่อนเนี่ยเล่นประกัดเพื่ออาไปกัดกันนะครับแต่ตอนนี้เขาเอาไว้สวยงามนะคะเ,เน้นสวยงามเพราะ,ระดูดูครีบเพราสิสวยค่ะราคาตัวหนึ่งตั้งแต่พันถึงหมื่นนะครับ หมื่นบาทยังมีเลยนะต่อตัวนะคะ,ะ,ะใช่ค่ะแต่เขาจะเล่นอยู่ในกลุ่มเขาเหมือนพวกเล่นพักเครื่องเมื่ออะไรนะอะไรประมาณนี้นะคะค,คุณมนฟ้าเนี่ยนะคะเป็นคนปราณบุรีประจวบแกก็เล่าให้ฟังว่าตลาดมันจริงๆเนี่ยมันขายได้ที่ปราณบุรีก็มีนะคะช่วงบ่าย วันเสาร์ราคาตัวหนึ่งถ้าถ้าที่แกเพาะเลี้ยงเพาะขายเนี่ยห้บาทถึง500 <Ừ. S 2> อ่าแบบแบบตัวเล็กๆอะไรเงี้ยนะคะเอาไปให้เขาเลี้ยงต่อก็ได้ราคาประมาณนี้ประกัดไทยเนี่ยมีหลายพันนะคะ <Ừ. S 2> มีประกัดทองประกายแสดสีเหลืองทองครีบหางใหญ่อย่างเงี้ยนะคะประกัดหูข้างครีบใหญ่ปลากระกัดแองกอริเบิร์ตแองกอริเบิร์ตมั้งนะ <Ừ. S 2> แล้วก็สีแดงสด ตาโตอะไรพวกนี้ก็มีนะคะที่คล้ายกระตูนก็มีเหมือนกันอา้าวใครที่สนใจลองแอดไลน์กันดูก็ได้นะคะครับเดี๋ยวขึ้นไลน์ให้หน่อยคุณกวาง 1,2, 004นะคะอแอดไลน์อะก็ไปคุยกันได้นะครับแล้วก็เบอร์โทรก็ขึ้นให้เรียบร้อยแล้วอยากได้ <100 S 2> ข้อมูลอยากได้ความรู้อะไรต่างๆเดี๋ยวนี้นะฮะค่ะอ่ะความรู้ก็หาได้ง่ายนะครับท่านผู้ชมครับ